สวัสดีน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับพี่ต้นรักครับครับพี่แฮร์ดิโดโซนครับครับเราอยู่กันในรายการปั้นฝันปั้นอนาคตในช่วงของเส้นทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับครับวันนี้เราธรรมศาสตร์ครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากน้องใช่ครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวดีกว่าพี่แฮร์เนาะครับโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่อพี่บอมเบย์นะคะมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะครับเสียงเซ็กซี่นะวันนี้เราจะมาสาวพาณิชยศาสตร์นะครับเสียงเซ็กซี่มากครับไปรับน้องอ๋อเพิ่งรับน้องมาหมาดๆนะครับโอเคกันขอเรียกว่าเป็นพี่บอมเบย์ละกันนะครับผมถามเลยพี่ต้นเนาะข้าวเด่นเลยครับพี่บอมเบย์ครับทำไมถึงมาเป็นนิสิตนักศึกษาคณะปริศนาการบัญชีได้ครับก่อนอื่นขอเท้าความวัยตัวเองตอนม.ปลายนะคะนานมากค่ะนานมากคือตอนนั้นนะคะเป็นคือจริงๆเป็นเด็กสายวิทย์มาค่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเรียนบัญชีอะค่ะด้วยความที่ว่าคุณครูที่เขาสอนสายวิทย์เขาก็ค่อนข้างที่จะกรอบที่โรงเรียนของพี่เอนะคะว่าแบบเราจบไปแล้วก็ควรที่จะต่อสายนี้เนื่องจากเราเรียนพื้นฐานสายนี้ไปเยอะพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเริ่มเบี่ยงมาทางสายวิทย์มากขึ้นแต่พอเราอยู่ม.หกอะค่ะตอนนั้นเราสับสนนะคะซึ่งมันสับสนจริงๆค่ะพี่คือหนูคิดว่าน้องทุกคนต้องเป็นนะคะพอเราขึ้นไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเหมือนบัญชีมันคือคณะในเขาเรียกว่าอะไรในส่วนลึกของหนูอยู่แล้วที่หนูเหมือนแบบเคยคิดว่าต้องม.สี่เคยอยากเรียนบัญชีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเรียนบัญชีมันก็เลยเกิดแบบใจสองใจขึ้นมาค่ะว่าแบบเฮ้ยตกลงฉันจะไปทางไหนจนมีคุณครูคนนึงค่ะเขามาพูดว่าถ้าหนูเลือกถูกอ่ะชีวิตหนูก็จะรุ่งแต่ถ้าหนูเลือกผิดชีวิตหนูก็จะร่วงหนูก็เลยแบบเอาละหนูจะรุ่งเหมือนกันใช่ค่ะก็คืออารมณ์นั้นคือแบบคือเขาสมัครไว้ทั้งสองที่สมัครทั้งตอนนั้นอยากเรียนเภสัชนะคะแล้วก็สมัครบัญชีไว้ด้วยพอสักแป๊บนึงเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบยังไงเราก็ไม่เรียนเภสัชแน่ๆเพราะว่าเราตอบตัวเองได้ว่าเราไม่อยากทำงานในแบบในสายแบบนั้นเลยอะค่ะรู้สึกสิ่งแวดล้อมแบบนั้นมันไม่เหมาะกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราตอบตัวเองได้แล้วเราเบี่ยงมาเต็มที่แล้วเป็นเข็มไปเต็มที่ใครจะว่าไงตอนนั้นไม่สนใจจริงๆค่ะก็เลยแต่ถามนิดนึงว่าอะไรเป็นจุดที่แบบว่าคิดตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าวิทย์ฉันไม่เอาไม่เอาละคือเป็นหนูคิดถึงอนาคตอันใกล้ๆนี่ค่ะเวลาเราจบไปหนูไม่อยากทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าแบบเราหดหู่กับการที่เราไปทำงานในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราหดหู่เราต้องเห็นคนไข้อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ถูกกับจริตเราด้วยจริงค่ะถึงว่าน่าจะกลัวผีด้วยกลัวค่ะแต่ว่าแบบไม่ชอบบรรยากาศโรงพยาบาลใช่ค่ะแบบเข้าไปแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบบรรยากาศมันไม่ได้คึกครื้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคนเป็นนะครับเข้าไปเจอกลิ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของที่มาว่าเฮ้ยเนี่ยมาเรียนทางบัญชีแล้วบัญชีแล้วมีหาแล้วนะครับแล้วพอรู้ตัวเองเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรทำไงตอนนั้นคือพอรู้ปุ๊บใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกเฮ้ยต้องสอบสมาร์ทวันนะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สมาร์ทวันคืออะไรเราก็หาข้อมูลเต็มที่เขาว่าเราต้องสอบอะไรสมาร์ทวันก็จะมีสอบ4วิชาใช่ไหมคะก็จะมีคณิตศาสตร์การอ่านมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีความรู้รอบตัวค่ะใช่ค่ะซึ่งสัดส่วนคะแนนก็จะไม่เท่ากันก็ความรู้รอบตัวจะเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดค่ะซึ่งตอนนั้นข้อสอบก็ค่อนข้างยากค่ะแล้วเรามีเวลาเต็มตัวน้อยเพราะว่าเรารู้ตัวเองน้อยค่ะเอ้ยไม่ใช่รู้ตัวเองน้อยคือเรารู้ตัวเองช้าเกินไปช้าเกินไปใช่แล้วก็เลยมีเวลาเตรียมตัว 2-3 รอบเองนะคะใช่คือสอบที่ไหนคะสมาร์ทวันธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะอ๋อครับแต่มันก็จะมีรอบต่างจังหวัดด้วยนะคะครับค่ะเพื่อนหลายคนก็ติดรอบต่างจังหวัดเยอะค่ะมีเพื่อนหลายคนบอกว่าข้อสอบยากง่ายกว่าน่าเลยนะไปเลยค่ะมีเพื่อนบางคนบอกข้อสอบง่ายกว่ารอบรังสิตแต่เราก็ไม่รู้เราก็ติดรอบรังสิตแล้วก็โอเคโอเคแล้วโอเคแล้วใช่ค่ะบอกน้องได้ไหมว่าต้องทำเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่ถึงจะติดหรือว่าผ่านเกณฑ์อะไรขออิงจากรุ่นปัจจุบันแล้วกันค่ะอิงเลยครับตอนนี้รุ่นปัจจุบันพี่ไม่ขอแบบไปเป๊ะนะคะแต่ประมาณรู้สึกน้องบริหาร4ปีจะอยู่ที่ประมาณ69หรือ70อะค่ะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วน้องที่อยากจะเข้านะครับบริษัทการบัญชีนะครับสอบสมาร์ทวันต้องตั้งเป้าเลยต้อง69หรือ70งั้นตีไป70อุ่นใจตีไป70อุ่นใจค่ะแต่เท่าไหร่ครับเนี่ย100ค่ะ100ครับถ้าน้องบัญชีก็ตีซะ71หรือประมาณ72นะคะขั้นต่ำนะคะ
ค่ะส่วนหลักสูตร5ปีก็คะแนนก็จะสูงขึ้นกว่านี้นิดหน่อยค่ะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆตั้งเป้า70ก่อนเกินกว่านั้นค่อยว่ากันโอเคครับพอไปสอบสมาร์ทวันแล้วหมายถึงว่าในรุ่นของพี่ๆบอมเบย์ใช่ไหมฮะไปสอบมาแล้วเนี่ยตอนนั้นได้คะแนนเท่าไหร่หรือว่ามันเตรียมตัวหรือว่ามีวิธีการสอบยังไงหรือข้อสอบมันหินไหมหรือมันยากตรงไหนบ้างวิชาข้อสอบค่อนข้างหินครับวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษใช่คือหินมากจริงๆค่ะออกเป็นไหนยังไงบอกเลยคือถ้าน้องๆเคยสอบทิวเกตยากกว่าทิวเกตค่ะบ้ายากกว่านิดหน่อยค่ะทิวเกตนี่ถือว่าเนาะกระชอนแล้วในความยากยากยากมากจริงเจอแต่มากมายเข้าไปยากกว่าคืออารมณ์นั้นคือเราด้วยความที่เราติวมาสอบอะค่ะเราก็ไม่ค่อยได้คือเหมือนเราติวมาเพื่อสอบอะค่ะพอเราสอบเสร็จเราลืมเราลืมเราก็เลยจะแบบไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยทั้งเวลาเราสอบเสร็จเพราะเราติวมาแบบคือรู้ตัวช้าด้วยแต่ก็ติวใช่ค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวไปอย่างหนักหน่วงค่ะคือตอนนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่รู้อะค่ะมีเพื่อนบอกว่าข้อสอบอะมันเอาในหนังสืออันล็อกอะค่ะอันล็อกของธรรมศาสตร์ไปออกแค่เปลี่ยนตัวเลขเราไม่รู้ค่ะไอเราก็ไปเรียนพิเศษมาเต็มที่เราก็คือแบบคือเราไม่รู้ว่าเขาออกโจทย์ในนั้นนะคะก็ค่อนข้างหินพอสมควรครับแล้วจำข้อสอบได้ไหมภาษาอังกฤษมันถามแนวไหนเคยมี reading ค่ะ reading ประมาณ2หน้าครึ่งค่ะ reading 2หน้าครึ่งมันถามยากคือด้วยความที่เวลามันจำกัดด้วยค่ะคือการที่มี reading 2หน้าครึ่งเนี่ยในข้อสอบภาษาอังกฤษคือแบบมันค่อนข้างหินมากๆคณิตศาสตร์ล่ะคณิตศาสตร์ไม่ค่อยหินค่ะเราชอบหรือเปล่าคือไม่ค่ะหนูเป็นเด็กไม่เก่งคณิตเลยนะอ๋อเหรอใช่คือคณิตศาสตร์มันจะเป็นเนื้อหามอต้นซะส่วนใหญ่อะค่ะแต่ว่าเขาจะเอาเป็นทำเป็นโจทย์นะคะแล้วก็คิดหลายต่อนิดนึงด้วยความที่เราเรียนพิเศษมาค่ะเราก็จะรู้วิธีลัดนิดหน่อยอะไรนี้ค่ะเราก็จะแบบอะไรประมาณนี้บวกลบคูณหารธรรมดาอะไรนะก็เป็นวิเคราะห์ด้วยก็เป็นวิเคราะห์เป็นโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐานปกติเลยค่ะแต่แค่ซับซ้อนนิดหน่อยถ้าไม่ลืมน่าจะทำได้ได้ค่ะหนูว่าน้องที่เก่งคณิตน่าจะชิวอะค่ะน่าจะชิวใช่น่าจะชิวความรู้รอบตัวล่ะความรู้รอบตัวนี่คือแนวต้องคือเราต้องสังเกตเหตุการณ์รอบเดือนนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับวันอะไรมีข่าวอะไรคือดูข่าวเยอะๆอะค่ะใช่คือจริงๆตรงนี้เราก็เป็นคนไม่ค่อยได้ดูข่าวคือดูละครคือชอบเด็กยุคเขาเรียกว่าเด็กยุคไอทีนี้ค่ะใช่ครับส่วนมากน้องจะนั่งกันอยู่แต่หน้าคอมค่ะข่าวทีวีเราจะไม่ค่อยเปิดกันเราก็จะไม่ค่อยรู้กันสักเท่าไหร่ยกเว้นที่มันจะดังจริงๆและแชร์ในโซเชียลเราถึงจะรู้ไอ้พาร์ตตรงนี้ก็อาศัยละค่ะอาศัยไงอาศัยความรู้ของตัวเองแสดงว่าความรู้รอบตัวหรือความรู้ทั่วไปเนี่ยก็คือต้องติดตามเหตุการณ์ติดตามกระแสข่าวอะไรด้วยประมาณนั้นใช่ค่ะคราวนี้น้องโบบี้ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วสอบผ่านมาได้แล้วหลังจากนั้นต้องไปยังไงต่อครับไปรายงานตัวหรือจะต้องไปสัมภาษณ์ไหมมียังไงค่ะก็เขาจะเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมคะครับผมคือตอนรอบสัมภาษณ์รู้สึกเหมือนรุ่นพี่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่ารอบรับตรงอ่ะเขาจะแอบคัดออกหน่อยนะแอบคัดออกเราก็เลยเริ่มเครียดนะคะเพราะว่าเราก็เคยไปสัมภาษณ์ที่อื่นมาเขาก็แอบคัดออกเหมือนกันเราก็เริ่มแบบแย่ละทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูว่าเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วหนูก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสอะไรถ้าอาจารย์เขาจะกดดันอะไรมาหนูก็ค่อนข้างหาข้อมูลพอสมควรว่าอาจารย์เขาอาจจะแบบกดดันเราอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีของหนูค่ะคือเจออาจารย์ใจดีมากๆใช่ค่ะอาจารย์เขาก็สัมภาษณ์ปกติทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้ทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้เขาก็ถามเบสิกเลยเราก็ตอบไปปกติแล้วเขาก็แอบกดดันเรานิดนึงว่าคณะนี้มันการเรียนอะเป็นการแข่งขันแบบสูงนะจะไหวหรอเราก็มั่นใจอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็บอกหนูคิดว่าถ้าหนูตั้งใจหนูก็ทำได้แน่นอนทีเดียวมั่นนะครับต้องมั่นไว้ก่อนค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ทำอะไรต่อเอาความมั่นใจเข้าไปใช่ค่ะก็เลยผ่านจุดนั้นมาได้เลยผ่านค่ะผ่านก็คือง่ายๆคือเส้นทางที่พี่บอมเบย์เข้ามาคือการสอบสมาร์ทวันครับเสร็จแล้วก็สอบสัมภาษณ์เนาะแล้วก็ติดครับก็บอกน้องหน่อยครับปัจจุบันนะครับก็สมัยปัจจุบันก็ยังสอบอยู่ครับมีน้องๆถามอยู่นะครับปีหน้าพี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม
พี่บอมเบย์ว่าไงตอนปีนี้ ยังไม่เปลี่ยนนะคะยังคงใช้สมาร์ทวันอยู่แต่ว่าในอนาคตอีกปีนึงพี่ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะก็ให้น้องติดตามข่าวสารดูแล้วกันค่ะต้องติดตามข่าวสารเสียค่าสมัครสอบไหมเนี่ยเสียครับใช่ครับ450 บาทค่ะ450บาทมัดวันรับตรงครับใช้ 80% นะครับอีก 20% นี่คือการสัมภาษณ์ครับผมตอนนี้ก็รอบต่อไปจะเปิดที่ต่างจังหวัดครับผมส่วนการยื่นรับตรงเนี่ย2พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับรับเยอะด้วย310คนโอ้ใครมีคะแนนสมาร์ทวันอยู่แล้วแล้วมั่นใจว่า70ขึ้นเนี่ยเริ่มยิ้มแล้วยิ้มในใจแล้วเตรียมตัวสมัครนะครับครับโอเคถึงน้องบอมเบย์แล้วผ่านสัมภาษณ์ไปแล้วครับหลังชีวิตจากที่เราผ่านสัมภาษณ์ไปเนาะชีวิตเราเริ่มเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยครับเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าการเรียนการใช้ชีวิตบอกก่อนเรียนที่ไหนอะไรยังไงก็เรียนคือหลักสูตร4ปีภาษาไทยค่ะเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์จะไปหลักสูตรอินเตอร์กับตีควบโทค่ะคือการใช้ชีวิตนะคะเหมือนการออกไปเจอสังคมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งเราเหมือนนับหนึ่งใหม่ค่ะจากการที่เราอยู่โรงเรียนมัธยมคือสังคมนั้นจะเป็นสังคมเล็กๆที่มีคนไม่กี่คนก็ไม่ใช่ไม่กี่คนสิประมาณ 3-4,000 แต่มันก็ยังเป็นสังคมเล็กๆอยู่ค่ะมันก็ยังเป็นสังคมที่พ่อแม่ยังไม่หลากหลายใช่คือเรายังมีพ่อแม่หนุนอยู่แต่พอเราออกไปสู่มหาลัยเราจะไม่มีพ่อแม่หรอมีสามีแต่ว่าพอเราออกไปอยู่ค่ะอย่างถ้าสมมติน้องคนไหนอยู่หออย่างหนูอยู่หออย่างเงี้ยคือเราเหมือนเป็นการจำลองชีวิตจริงของเราอ่ะใช้ชีวิตจริงในสังคมใหม่ค่ะสังคมที่มันใหญ่ขนาดนี้เป็นการจำลองชีวิตจริงกับการใช้ชีวิตในสังคมว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองเราต้องรับผิดชอบการเรียนรับผิดชอบชีวิตของเราคือณอารมณ์นั้นคือมันไม่มีใครคอยบังคับเราคือตัวเรานี่นะคะต้องบังคับตัวเองค่ะสุดยอดเลยน้องๆมาง่ายเข้ามาร่วมหาไรปุ๊บชีวิตจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมีคนคอยซัพพอร์ตคุณแม่แล้วคุณต้องโตแล้วเราต้องโตค่ะครับครับแล้วเรื่องการเรียนนะครับเป็นยังไงบ้างปีหนึ่งเข้าไปเรียนเป็นไงขอให้ปีหนึ่งส่วนมากจะเป็นวิชามหาลัยอะค่ะคือที่มหาลัยจะมีวิชามหาลัยคือเราส่วนมากเราจะเรียนรวมมากกว่าค่ะเรียนรวมกับเพื่อนๆคณะอื่นพื้นฐานทั่วไปใช่ค่ะครับของพี่บงเบนี่ยังไม่ได้บอกเรียนสาขาเลยนะครับพี่เรียนบัญชีค่ะเรียนบัญชีครับคือคณิตคณะนิสสารการบัญชีนี่ทั้งหมดมีกี่สาขาอะไรยังไงนะจะมี2ภาควิชาค่ะไล่เลยก็จะมีภาควิชาบัญชีค่ะแล้วก็มีภาควิชาบริหารภาควิชาบริหารภาควิชาบริหารก็จะมี7สาขาค่ะครับก็จะมีการเงินครับการตลาดครับการบริหารการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะ HR แล้วก็จะมี OM คือการบริหารปฏิบัติการแล้วก็จะมี Information System ค่ะและระบบค่ะจะเป็นข้อมูลการจัดการข้อมูลแล้วก็มี RB ค่ะเป็น Real Estate เป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มี Logistics ค่ะ IBLT นี่คือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศใช่ค่ะนะครับก็แตกแขนงออกมาใช่ค่ะนะครับแล้วมีอะไรอีกสาขาหมดแล้วหมดแล้วครับโอเคนะครับในส่วนของพี่บอมเบย์ก็คือเรียนบัญชีโดยตรงเลยใช่ค่ะโอเคนะครับพี่หนึ่งบอกไปแล้วว่าเรียนอะไรบ้างเนาะขึ้นปีสองล่ะเริ่มเกี่ยวกับบัญชีหรือยังพอขึ้นปีสองปุ๊บทุกอย่างจะเข้ามาสโคปอยู่ตรงวิชาเอกของเราค่ะครับจะเราจะเริ่มเรียนวิชาเอกของเราในตัวที่สูงขึ้นจะเริ่มแตกต่างจากวิชาพื้นฐานที่เราเรียนมาก็ค่อนข้างที่จะหินพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากเป็นวิชาใหม่ที่เราไม่เคยเจอค่ะเราก็จะค่อนข้างปรับตัวต้องทำการปรับตัวอย่างเยอะพอสมควรนะคะเรียนอะไรยังไงบ้างนะเจาะให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก็เอาเป็นวิชา AC311แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นวิชาบัญชีขั้นกลางที่ค่อนข้างเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีอะค่ะโอ้โหแค่ฟังก็มึนแล้วเนาะแค่ฟังก็คือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราด้วยค่ะคือมันจะคนละอย่างกับการที่เราเรียนบัญชีขั้นต้นมาครับใช่ค่ะมันจะเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงขึ้นมาเลยเราจะทำคือเราต้องปรับตัวว่าแบบเรื่องนี้คือมันค่อนข้างหินพอสมควรเพราะมันต้องอิงกับมาตรฐานใช่ค่ะก็คือมีตัวเลขมาให้นะคือจะเป็นการแบบประมาณว่าตัวเลขพี่จะต้องรู้ว่าการรับรู้สินทรัพย์อะค่ะนิยามสินทรัพย์คืออะไรนิยามหนี้สินนิยามอะไรประมาณนี้ค่ะการอ่านก็จะมีคือมันมีหลายๆเรื่องที่อิงคือเหมือนเราจับมาตรฐานมาเรียนเลยอะค่ะจับมาตรฐานใช่ก็ต้องลึกเลยฮะใช่ค่ะครับโอเคฟังก็ต้องปรับตัวจริงๆเนาะใช่ค่ะโอเคนี่คือปี2ค่ะครับผมปี3ล่ะป
ี3ก็จะเป็นวิชาที่สูงขึ้นมาอีกอะค่ะก็จะมีวิชา auditing นะคะก็คือเป็นการตรวจสอบบัญชีค่ะก็จริงๆแล้วเหมือนการตรวจสอบอะค่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เซนส์พอสมควรมันก็เลยเป็นวิชาที่ยังไม่ค่อยสำหรับหนูคิดว่ามันไม่ได้ยากมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับวิชาขั้นกลางที่เราจะต้องอิงจากมาตรฐานครับใช่มันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเราเข้าใจได้มากกว่าเข้าใจได้มากอืมแล้วครับผ่านปี3ไปแล้วปี4นี่มีอะไรที่ควรที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราเต็มที่กับมันอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างหรือต้องไปฝึกงานหรือว่ามีวิชานี้ที่ต้องทำโปรเจกต์จบมันมีแบบนี้ไหมก็มีอะค่ะหลายๆวิชาที่จะเราต้องเรียนตอนปี4แล้วค่ะก็จะมีแบบโปรเจกต์เยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องบางคนอาจจะคิดว่าพอเข้ามหาลัยจะสบายไม่จริงค่ะคือจริงๆคือการที่ใช้ชีวิตปี1คือสบายที่สุดแล้วค่ะพอเราโตขึ้นมาอีกปุ๊บมันก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอะตอนนี้อย่างที่อยู่ปี3ใช่มั้ยคะก็คือตอนนี้ค่ะคือสายบัญชีจะฝึกงานกันที่ Big 4ค่ะ Big 4ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่ม4บริษัทที่เป็นตรวจสอบบัญชีค่ะคือตอนนี้พี่ก็ได้ที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะได้ดีลอยค่ะโอ้ดีลอยค่ะก็คือปีสามก็หาเลยเหรอค่ะคือเขาเปิดอินเทอร์นมาเลยค่ะเขาเปิดแบบให้อัพพลายแล้วตอนตั้งแต่หนูยังไม่เปิดเทอมอะค่ะคือปีนี้รีบมากจริงๆต้องแข่งแย่งกันไหมเนี่ยฝึกงานก็พอสมควรค่ะเพราะว่าเด็กในคณะเราก็เยอะเราก็ต้องตีกับจุฬาตีกับเฟสด้วยแต่พวกเราก็ตีครับออกอากาศคือหมายถึงว่าเราก็ต้องแข่งขันกันกับจุฬากับเกษตรด้วยเพราะว่าสัดส่วน3มหาลัยนี้เขาค่อนข้างที่จะรับเยอะพอๆกันพอสมควรค่ะใช่ครับนี่ก็เป็นประสบการณ์เนาะที่เราได้ไปฝึกงานได้เข้าค่ะแล้วหลังจากที่คิดว่าเป้าหมายอนาคตของน้องโมเบลวางแผนว่าถ้าจบไปอยากประกอบอาชีพอะไรอยากรู้ว่าเรียนคณะเนี่ยสาระพาณิชยการทุติพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนี่ยจบไปมีอาชีพอะไรบ้างต้องไปทำอะไรบ้างค่ะก็พูดสายของหนูก่อนนะคะก็สายบัญชีเลยค่ะก็สำหรับหนูจบไปหนูจะเป็นออดิเตอร์ก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีใช่ค่ะแล้วก็รายได้เป็นไงรายได้เป็นไงบอกรายได้ก็คุ้มเหนื่อยค่ะคุ้มเหนื่อยเอาเป็นว่าคุ้มเหนื่อยเห็นเงินแล้วเราหายเหนื่อยค่ะน้องๆก็อยากเรียนนะครับค่ะแล้วก็เป็นผู้ทำบัญชีค่ะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ตรวจสอบภายในบริษัทเขาเรียก internal audit ค่ะ internal audit ค่ะครับอันนี้ก็เป็นที่วางสายบัญชีส่วนสายอื่นก็ตามสายได้ค่ะครับใช่ก็ตามที่เราเรียนไปเลยครับพี่แอนขอถามนิดนึงครับเรื่องของบัญชีเห็นก็จบไปเนาะต้องมีสอบใช่ไหมสอบผู้ตรวจบัญชีอะไรอย่างนี้มันคือยังไงอะไรคือมันเป็นใบประกอบวิชาชีพของนักบัญชีค่ะคือต้องสอบตอนไหนอะไรเขาเรียกว่า CPA ค่ะ Certified Public Accounting นะคะก็คือพอเราสอบได้ปุ๊บใช่ไหมคะคือปัจจุบันมีสอบ6วิชามั้งคะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือมีสอบ6วิชาเป็นวิชาเกี่ยวกับบัญชีหมดเลยครับก็สอบครั้งนึงวิชาละ 1,000 บาทครับเท่าที่รู้มาแล้วก็ข้อสอบค่อนข้างหินพอสมควรค่ะก็รู้สึกว่าคือถ้าเราสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งเราต้องกลับมาเริ่มใหม่คือสมัครใหม่หมดเลยค่ะสอบผ่านสมมติสอบไปถึงตัวที่4ปุ๊บตัวที่4ไม่ผ่านเราต้องมานับ1ใหม่มันตกบันไดอย่างนี้เลยใช่ค่ะสอบผ่านแล้วทำอะไรได้บ้างใบเนี้ยก็พอเรามีใบ CPA แล้วใช่ไหมคะคือเราจะสามารถตรวจงบของบริษัทห้างร้านห้างสรรจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ประมาณ200หรือ300บริษัทค่ะอ๋อมีจำกัดด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะประมาณนี้คือเรารับตรวจเองได้ค่ะคือพูดง่ายๆคือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เฟิร์มใบเซอร์ตัวเนี้ยก็คือสามารถที่จะอัปเกรดของเราใช่ค่ะได้ด้วยใช่เยี่ยมเลยมันก็เหมือนใบประกอบวิชาชีพวิศวะเภสัชประมาณนั้นค่ะก็คือสอบหลังที่จบปริญญาแล้วค่ะครับคราวนี้มาเห็นเส้นทางแล้วเนาะที่พี่บอมบีผังนะก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดพี่บอมบีอยากจะแนะนำน้องๆที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนบัญชีหรืออยากจะเข้าคณะนี้ครับจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องใส่ใจหรือวางแผนชีวิตตัวเองยังไง อยากให้แนะนำก็อันดับแรกนะคะพี่อยากจะให้น้องๆตัดสินใจให้มั่นคงก่อนนะคะว่าให้เราเลือกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เสียใจที่จะ
มาเรียนณจุดนี้นะสายงานนี้พี่อยากให้หนูคิดว่าอนาคตหนูจะอยู่กับมันไปได้นานแค่ไหนมากกว่าที่คิดว่าเราชอบหรือไม่ชอบบางทีสิ่งที่เราชอบที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้ในชีวิตอันยาวของเราใช่ค่ะก็พอตัดสินใจตรงนั้นได้ปุ๊บหนูก็ทุ่มเวลาไปเลยค่ะทุ่มเทกับมันในเต็มที่ว่าเราจะต้องทำยังไงอันสอบสมาร์ทวันหนูก็ต้องอ่านหนังสือต้องเรียนพิเศษต้องทำยังไงก็ได้ทำให้หนูติดคณะนี้เข้ามาให้ได้นะคะก็ตั้งใจแล้วก็สู้ๆค่ะพี่คิดว่าความพยายามที่หนูพยายามเขาเรียกว่าพยายามมากอ่ะพี่ว่ามันต้องมีผลตอบแทนใช่พี่ว่ามันก็ต้องคุ้มกับความพยายามของเราถ้าเราโมจะไปนั่งเฉยอยากเข้าธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็เท่านั้นถ้าไม่ทำใช่ไม่แค่คิดนะครับใช่ครับอันนี้ก็สำคัญนะครับในการรู้ตัวเองวางแผนตัวเองนะแล้วมีคำถามจากน้องทางบ้านถามมาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนบัญชีเนี่ยไม่เก่งคณิตศาสตร์ไปเรียนได้ไหมครับพี่ขอบอกได้เลยค่ะพี่โง่คณิตมากๆเป็นเด็กอ่อนคณิตจริงๆค่ะคือตอนแรกเคยคิดค่ะเคยคิดว่าเฮ้ยเรียนบัญชีต้องใช้อะไรเยอะแน่เลยแบบพอเราเข้ามาปุ๊บแล้วเราสัมผัสได้ปุ๊บว่ามันไม่ได้ใช้เยอะค่ะคืออันนี้อ้างอิงจากหลักสูตรของธรรมศาสตร์นะคะ คือบัญชีธรรมศาสตร์จะไม่ได้เรียนแคลคูลัสค่ะ คือตรงนี้คือให้น้องสบายใจได้เลยค่ะว่าน้องจะไม่เจอแคลคูลัสแน่นอนค่ะ ถ้าน้องไม่ได้เรียนเอกการเงินนะคะ คือถ้าน้องเรียนเอกบัญชีเอกอื่นอะไรอย่างนี้ จะไม่เจอแคลคูลัสแน่นอนนอกนั้นก็จะเป็นคณิตพื้นฐานจริงๆค่ะ ที่แบบสถิติจะเป็นแบบเป็นเรื่องที่พวกหนูเคยเรียนกันมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้ยากใส่สูตรสแควร์รูทอะไรอย่างเงี้ยมีโปรแกรมมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยค่ะก็พอไม่จะแคลคูลัสทุกอย่างก็จะดีมากเลยค่ะก็คือจริงๆตัววิชาบัญชีคือเป็นการให้น้องนั่งกดเครื่องคิดเลขค่ะกับการบวกลบคูณหารแค่นั้นเองแล้วก็รู้วิธีการทำใช่ค่ะคือเราไม่ได้ใช้คณิตเข้ามายุ่งกับบัญชีเลยค่ะนี่ก็เยี่ยมครับโหนี่ตอบโจทย์ได้เลยนะพี่ต้นเนาะได้เยี่ยมว่าถามเยอะมากคำถามนี้ใช่ครับนี่มีน้องแนนจากทางบ้านก็ถามมาว่าเนี่ยเพิ่งรู้มาว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปทำอาชีพบัญชีเนี่ยคือวันๆไม่ได้คุยกับอะไรไม่ได้คุยใครไงต้องนั่งกดนั่งอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแบบนั้นไหมไม่ค่ะคือเราฮะมีคนคุยด้วยเพราะเขาบอกว่าเป็นชั้นกันไม่เชื่อเราดูจากน้องมอมบี้มาเบียแล้วผมบอกว่าปรึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ที่ทำงานบัญชีเนี่ยบางทีก็ไม่ยิ้มเลยนั่งอยู่นั่นขึ้ม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 เครียดหรือมันต้องน้องต้องเข้าใจนะอารมณ์ที่เวลาถ้าน้องทำงานนะคะเวลาเราเครียดๆนะคะคนเวลาคนเราเครียดคนเราจะไม่ยิ้มมันปกติอยู่แล้วคืออันนี้พี่ว่าสายงานทุกสายงานเวลาเราเครียดเราก็จะไม่ได้ยิ้มหรอกลูกคือเราก็จะแบบคือคนเวลาเครียดนะคะเขาก็จะหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นทุกสายงานอยู่แล้วคือจริงๆคนเรียนบัญชีคือมันอาจจะดูหนักค่ะเวลาทำงานถ้าเราเป็นผู้ตรวจสอบอย่างเงี้ยค่ะงานจะค่อนข้างหนักพอสมควรเลยแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบเป็น low season ของแบบการตรวจสอบคือมันจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนจะเรียกว่าว่างเลยก็ว่าได้อ่ะค่ะใช่คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทุกๆคนไม่ว่างแต่เราว่างจะเป็นช่วง low season ในการท่องเที่ยวพอดีด้วยโอ้โหก็จะได้ที่ใช่คือก็จุดดีของโรงงาน low season อีกเหรอใช่ค่ะคืองานตรวจสอบค่ะมันจะเป็นงานที่ทำช่วงไฮซีซั่นประมาณตั้งแต่เดือนมกราค่ะแล้วมาสิ้นสุดใช่ค่ะแล้วจะมาสิ้นสุดตอนประมาณครึ่งปียื่นภาษียื่นอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีคำถามอีกอันนึงที่น่าสนใจน้องแมนบอกว่าพี่หนูเก่งนิสสัตว์มากเรื่องของการหาคอรนอหอรมอเนี่ยเป็นการไปทำงานบัญชีมันได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไม่ใช่นะลูกแล้วจะไปทับเรียนเก่งไหมมันไม่ได้ใช่คือจริงน้องเข้าใจผิดพอสมควรกับการที่คิดว่าคณะบัญชีเรียนเลขเยอะถูกไม่จริงนะคะกับคณะเราไม่ได้เรียนเลขเยอะเลยค่ะคณะเราเรียนวิชาบัญชีวิชาบัญชีมันใช้แค่บวกลบคูณหารบวกลบคูณหารน้องไม่ต้องกลัวน้องจะเก่งไม่มีการมานั่งถอดรากแน่นอนหอละน้องถอดรากถอดรู้ไม่ต้องกลัวเมย์ก็ฟันธงกันเลยว่าบัญชีไม่เกี่ยวกับเลขค่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ค่ะแต่ถ้าน้องจะไปเรียนวิศวะอันนี้ต้องพิจารณาอีกทีต้องล้างความคิดนี้ก่อนบัญชีคือเลขบัญชีคือเลขต้องล้างก่อนใช่ค่ะต้องเลยพี่แอมครับเนาะโอ้ก็เอาคำถามไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พี่บอมเบย์ค่อยๆไปตอบน้องได้ใน Facebook Eduzone หรือในกลุ่ม Eduzone ได้ครับก็วันนี้คิดว่าครบถ้วนนะครบถ้วนแล้วก็พี่บอมเบย์ก็ฟันธงมาได้การเรียนเรื่องอะไรใช่ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆเห็นก่อนจบเห็นมีนั้นเมื่อกี้บอกว่ามีค่ายอะไรบ้างมีอะไรแนะนำไหมคือเดี๋ยว
วันที่4กับวันที่5ค่ะจะมีโอเพ่นเฮาส์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็จะมีบัญชีวิชาการค่ะที่ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของเราก็น้องๆที่สนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ตึกคณะของเราได้ค่ะเจอตัวจริงที่บอมเบย์ไปเจอได้ที่งานใช่ค่ะก็พี่ก็จะเรียนอยู่ตึกคณะนั่นนะคะครับครับและนี่ก็เป็นพี่บอมเบย์นะครับก็เรียนบัญชีนะครับจากมอธรรมศาสตร์ที่มาเปิดเส้นทางนะครับสู่สายพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้กับน้องๆที่อยู่ทางบ้านได้รู้ว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนบัญชีนะครับมันจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องวางแผนยังไงต้องทำคะแนนยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราชอบก็วันนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่สนใจที่อยู่ทางบ้านนะครับก็หวังว่าจะได้นำเกร็ดเล็กๆเกร็ดใหญ่ๆที่พี่พอมเบได้เอาไปให้นะครับครับแล้วก็พี่แอนมีอย่างอื่นไหมครับที่อยากจะฝากก็ไม่ได้ฝากก็ฝากเรื่องของพี่พอมเบเนี่ยนะครับที่พอมเบให้ทิกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำครับนะนำไปใช้และทำครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับธรรมศาสตร์อย่าใครอยากเรียนอันนี้มาสั่งงานชี้เดือนหน้าสมัครแล้วครับนะครับเตรียมตัวแล้วก็ไปสมัครซะนะครับพลาดหวังอะไรอย่าเพิ่งเครียดแอดมิชชั่นยังมีแอดมิชชั่นยังมีบัญชียังมีใช่ไหมครับผมแกะแพทกระสอบแล้วอยากเรียนมานิสสากับบัญชีทำแกะทำแพทหนึ่งนะครับให้ดีนะครับผมเตรียมตัวนะครับแล้วทุกอย่างจะเป็นของน้องแน่นอนได้ครับก็วันนี้ครับพี่ต้นรักครับครับพี่แอนแล้วก็พี่บอมเบย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ว่าเราจะมาพบกับคณะไหนต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ